ภาวะหมดไฟหรือว่าภาวะเบิร์นเอาท์นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่มนุษย์เงินเดือนนะครับมันเกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้ที่อาจจะมีภาวะที่ท้อหมดกำลังใจบางครั้งมันก็ดูหมดไอเดียบางครั้งเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับคิดอะไรไม่ออกบางครั้งก็ดูเหมือนกับมืดตันนะครับคือมันไปข้างหน้าไม่ได้มากกว่านี้แล้วอาการแบบนี้เนี่ยมันดูไม่น่ากลัวนะครับที่เป็นอาการแต่ยิ่งมันสะสมเท่าไหร่มันยิ่งทำให้คุณเนี่ยไม่ได้เงินมากขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเบิร์นเอาท์โอเคนะครับหลายคนที่พร้อมแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือเบิร์นเอาท์นะครับคุณหมดไฟนะคุณหมดไฟอันนี้ตัวโอนะครับโอเคคุณหมดไฟใครที่เคยมีอาการแบบนี้พิมพ์เคยให้หน่อยครับหรือว่าใครที่กำลังเป็นอาการนี้อยู่นะครับภาวะที่คุณหมดไฟคือบางครั้งเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆครับว่าคุณมีภาวะเหล่านี้ไหมนะครับสังเกตอาการเนาะนะครับเช่นคุณเครียดคุณท้อคุณรู้สึกว่าคุณมองหาอะไรก็ไม่มีคำตอบคุณรู้สึกว่าคุณคิดไม่ออกเกี่ยวกับทางข้างหน้าหรือวันพรุ่งนี้ที่คุณจะต้องทำอะไรบางอย่างสวัสดีครับทุกคนคุณคิดไม่ออกอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณตันๆนะคือบางทีมันรู้สึกมันแบงค์ๆนะครับบางคนบอกเฮ้ยแบงค์ๆอ่ะมันดีแล้วไม่ดีครับเพราะมันทำอะไรไปต่อไม่ได้กว่านี้แล้วคือมันว่างเปล่านะครับบางคนบอกว่าฉันรู้สึกแบงค์แบงค์รู้สึกว่างเปล่าฉันรู้สึกว่าไม่มีไอเดียฉันรู้สึกว่าฉันกำลังถดถอยฉันรู้สึกว่าฉันกำลังอยู่ที่เดิมฉันรู้สึกว่าชีวิตดูเหมือนจะอยู่วันเนี้ยมันก็ดูเรื่อยเปื่อยจะอยู่มันก็ขาดพลังงานนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันก็มาคู่กับ energy จริงไหมมันก็มาคู่กับ energy นะครับที่ต่ำนั่นเองนะครับเพราะว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมีภาวะของหมดไฟจริงปะคราวนี้มันก็ต้องมาคู่กับ energy ที่ต่ำสวัสดีครับทุกคนถามคำถามครับถ้าคนจะไปดึงดูดเงินโอกาสดีๆแล้วคุณ energy ต่ำมันดึงดูดไม่ได้จริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงมาหน่อยมันดึงดูดไม่ได้ครับถ้าหากว่าคุณมีภาวะที่เบิร์นเอาท์และ energy ต่ำ energy ต่ำไม่เคยดึงดูดเงินจำนวนมากขึ้นได้ energy ต่ำไม่เคยดึงดูดอะไรดีเข้ามาเพิ่มขึ้นได้สวัสดีครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยอยู่ในโหมดของพลังงานต่ำไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่จะเข้ามานะครับมันก็จะถูกแคนเซิลเพราะว่า energy ก็เป็น vibration หนึ่ง vibration ก็คือคลื่นแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างนะบางคนบอกฉันไม่เชื่อในสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อครับเพราะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณก็จ่ายเงินมาเยอะละเช่นหลอดไฟใช่ป่ะสมมติว่าคุณเปิดไฟคุณรู้ได้ยังไงว่าค่าไฟมันต้องประมาณเท่านี้หรือสมมุติว่าคุณซื้ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะอย่างของโอป้าก็จ่ายเดือนละประมาณเกือบ 2,000 คุณรู้ได้ยังไงว่าเน็ตมันจะแรงจริงไหมคุณรู้ได้ยังไงว่าเน็ตมันจะแรงแรงตามที่คุณจ่ายจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับคุณรู้ได้ยังไงว่าเน็ตมันจะแรงตามที่คุณจ่ายเงินไปนะคุณซื้ออะไรบางอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจ่ายเงินค่าโรงแรมที่ราคาสูงมากๆนะคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะมีความสุขเท่าเงินที่คุณจ่ายแต่คุณก็จ่ายไปใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะเบิร์นเอาท์นะครับ energy ต่ำเนี่ยบางครั้งโอ้ใช่ค่ะพี่พัฒน์บอกนะครับภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่า energy ต่ำเนี่ยมันก็มาจากการที่คุณอาจจะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนไหมนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับที่ลองให้คุณกลับมารีเช็คดูเมื่อกี้เราถามอาการคุณละว่าคุณมีอาการนี้ไหมนะถดถอยนะอยู่ที่เดิมหรืออะไรก็ตามนะครับคราวนี้เรามาเช็คกันหน่อยครับว่าเบิร์นเอาท์ของคุณเนี่ยมันยังไงอันดับแรกครับคุณรู้สึกว่าไร้จุดหมายปลายทางอ่ะใครมีอาการนี้กด1อ่ะไร้จุดหมายปลายทางนะครับกด1มาหน่อยถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งนี้ไร้จุดหมายปลายทางนะครับบางคนอาจจะหงุดหงิดนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเรื่อยเปื่อยนะครับมีมั้ยใครเป็นแบบนี้กด1มาหน่อยครับคือก็โอเคกับการมีชีวิตก็สามารถทำหน้าที่ได้นะแต่ว่าหน้าที่ที่คุณทำมันก็คือหน้าที่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณใฝ่หาหรือว่ามีแพชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือบางคนเนี่ยก็ทำทุกอย่างได้นะไลฟ์สดวิดีโอได้แต่มันไม่ได้มีแพชชั่นคือมันเป็นทำตัวเหมือน AI ครับที่ไม่ได้มีชีวิตนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทำตัวเหมือน AI ที่ไม่ได้มีชีวิตเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบครับคือคุณไม่สดชื่นคุณไม่เฟรชนะครับคุณ energy ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันควบคุมทั้งหมดเนี่ยที่จะช่วยคุณได้แก้อาการเบิร์นเอาท์ได้ดีนะเราก็อาจจะต้องกลับมาจุดนี้กลับมาที่ของ energy คุณก่อนอ่ะenergy คุณนะครับถ้าเกิดว่ามันต่ำเนี่ยภาวะเบิร์นเอาท์ก็แน่นอนครับมันตามมาหลายๆอย่างมันเป็นผลกระทบของกันและกันใครเข้าใจสิ่งนี้พิงเข้าใจครับ
ว่ามันเป็นผลกระทบของกันและกันถ้าคุณเบิร์นเอามันก็จะ energy ต่ำถ้าคุณ energy ต่ำก็จะมีภาวะเบิร์นเอาได้ง่ายเช่นเดียวกันนะมันเป็นของคู่กันครับถ้าเกิดว่าคุณมีพลังงานต่ำมันก็จะเกิดเบิร์นเอาได้ง่ายๆภาวะหมดไฟต่อให้คุณจะเคยมีไฟมานานเท่าไหร่ต่อให้คุณจะไปเรียนสัมมนามีสกิลดีคุณก็หมดไฟได้ครับและสิ่งที่คนพลังงานต่ำทำคืออะไรครับกลับเข้าไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองจริงไม่จริงคอมฟอร์ตโซนคืออะไรครับสิ่งที่คุณสบายใจและสิ่งที่คุณพอใจบางคนเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างตัวตนในออนไลน์อาจจะเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น A B C อาจจะเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่คุณทำคุณก็จะถอยหลังกลับมายังกิจกรรมเดิมที่คุณทำกลับไปทำงานเดิมๆที่คุณคุ้นชินกลับไปแสร้งว่ารู้สึกดีว่าโอเคสิ่งนี้มันคือความสบายใจมันมีเส้นบางครับระหว่างการกลับมาอยู่ในพื้นที่สบายใจกับการทบทวนว่าฉันจะทำอย่างไรให้มันดีมากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยกลับมายังจุดนี้ทันทีจะเรียกว่าเมื่อ energy ต่ำคุณกลับมาได้ทันทีเมื่อมันกลับมาได้ทันทีเนี่ยมันรู้สึกดีณอุณหภูมิที่ตัวเองพอใจเช่นวันเนี้ยคุณเป็นคนที่ขี้หนาวเหมือนโอป้านะนะโอป้าที่ใส่เสื้อแขนยาวเพราะที่บ้านแอร์เย็นมากนะคะมันเป็นแอร์ใหม่เนาะบ้านใหม่แอร์มันก็เย็นเราก็ใส่เสื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าหนาวจริงพี่โอป้าขี้หนาวนะครับอุณหภูมิโอป้าเนี่ยถ้าเปิดที่โรงแรมโอป้าเปิด27ด้วยซ้ำนะครับโอป้าขี้หนาวนะเวลาไปต่างประเทศโอป้าก็ใส่ประมาณ5ชั้นนะครับขี้หนาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะใส่เสื้อนะเพื่อรักษาอุณหภูมิเราจริงไหมเรามักจะปรับอุณหภูมิแอร์ให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่เราพึงพอใจจริงหรือไม่จริงไหมเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับหรือบางคนน้ำหนักเกินคุณก็จะออกกำลังกายจนมาถึงน้ำหนักที่คุณพอใจคนเรามีแนวโน้มที่จะรักษาอุณหภูมิตัวเองก็คือรักษาคอมฟอร์ตโซนตัวเองอยู่เสมอครับเพื่อให้มันสบายใจจริงไหมเพื่อให้มันสบายใจและเมื่อให้มันสบายใจแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เท่าทันตัวเองว่ามันอยู่ในระดับไวเบรชันที่ต่ำมากๆเพราะเอเนอร์จีต่ำและอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเมื่อไหร่ไวเบรชันคุณก็ต่ำใช่ไหมไวเบรชันคุณก็ต่ำด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะควบคู่กันไปเลยครับ energy ต่ำกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไวเบรชันก็ต่ำถ้าเทียบเป็นคลื่นนะครับถ้าเราเทียบเป็นคลื่นทางวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างนี้ครับคุณเคยเห็นคนใกล้ตายไหมเดี๋ยวแบบว่ามันขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับแบบนี้เลยนะครับไวเบรชันแบบนี้มันดึงดูดอะไรก็ไม่ได้เพราะความถี่มันไม่เสถียรถามนะครับว่าทำไมเราต้องรีบแก้ภาวะหมดไฟหรือภาวะเบิร์นเอาทำไมเราต้องรีบกลับมาค้นพบคุณค่าในตัวเองทำไมเราต้องรีบกลับมาเซตซีโร่โอป้าพูดว่าอะไรนะครับเซตซีโร่เซตซีโร่คืออะไรครับกลับมาสู่ยังจุดสมดุลของตัวคุณเพื่อสร้างไวเบรชั่นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหากคุณไวเบรชั่นแบบนี้คุณดึงดูดอะไรไม่ได้ต่อให้คุณมีสกิลดีคุณก็ดึงดูดไม่ได้ครับเพราะสิ่งที่เหมือนกันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหากันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพลังงานที่ต่ำหาพลังงานต่ำก็จะดึงดูดสถานการณ์และผู้คนที่มีพลังงานต่ำเข้ามาเงินจำนวนน้อยผู้คนที่เรื่องมากวุ่นวายกับชีวิตคุณผู้คนที่นำแต่ปัญหามาให้กับคุณนะคุณสังเกตได้เลยนะครับว่าช่วงไหนที่คุณไวเบรชั่นต่ำมันจะมีอะไรที่มันแบบดูแย่ๆเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากคุณมีไวเบรชันที่เป็นคลื่นเสถียรครับอยู่ในขาขึ้นและมีความถี่ที่สมูทและต่อเนื่องคุณสังเกตไหมครับว่าคุณเริ่มที่จะดึงดูดผู้คนสถานการณ์เงินเนี่ยโอ้โหเข้ามารัวๆเงินเข้ามาแบบป๊อปๆเลยทุกวันนะครับแต่เวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณห่อเหี่ยวพลังงานต่ำคุณดึงดูดอะไรไม่ได้เลยใครในที่นี้คิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมมนาปลุกยักษ์แห่งหัวรวยหรือว่าUnlimited Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดการได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทำให้คุณทะลุขีดจำกัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ True Digital Park วันที่16 17กันยายน2566นี้นะครับเวลา 9:00 นถึง 18:00 นสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทางจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่14ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับ
รอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออดิโทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้อยู่ที่990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่ 1,290 บาทครับคุณสามารถทัก LINE ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนานี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ